กับเรียนท่านประธานค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะสำหรับพรก.ฉบับนี้นะคะดิฉันขอกล่าวโดยสรุปสาระสำคัญอีกสักครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดไปแล้วนะคะเรื่องแรกก็คือมีการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะในกรณีที่สัญญาหรือว่ากฎหมายได้กำหนดไม่ได้กำหนดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้านะคะโดยลดจาก 7.5% เหลือ 3% ต่อปีนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะส่วนในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระนะคะซึ่งไม่เคยมีกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระมาก่อนได้กำหนดว่าสามารถที่จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มได้อีก 2% รวมแล้วในกรณีที่ผิดนัดจะคิดได้ที่อัตรา 5% ต่อปีนะคะในส่วนที่2ที่มีการแก้ไขก็คือการเพิ่มหลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดนะคะว่าในกรณีที่มีการผิดนัดให้คิดดอกเบี้ยบนงวดที่มีการผิดนัดนะคะแทนที่จะคิดจากเงินงวดที่เหลือทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอชมเชยนะคะการแก้กฎหมายประมวลแพ่งพาณิชย์ในครั้งนี้เพราะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ให้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นในการไม่ว่าจะเป็นการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรือว่าปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งที่ไม่ได้กำหนดไว้แล้วก็ดอกเบี้ยผิดนัดชำระลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้ก็ถูกปรับลดลงมาจากเดิมมากแล้วนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความเป็นธรรมที่มาค่อนข้างล่าช้าเหลือเกินประชาชนต้องรอเกือบ100ปีนะคะท่านประธานคะฟังไม่ผิดนะคะกว่า95ปีนะคะที่ได้มีการออกประมวลแพ่งและพาณิชย์กำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ไม่ได้บรรจุไว้ในสัญญาที่ 7.5% ออกมาตั้งแต่ปี2468โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในประเด็นการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดเนี่ยที่ผิดนัดงวดเดียวแต่ถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นที่เหลือทั้งหมดในกรณีนี้เนี่ยเป็นการที่เอารัดเอาเปรียบลูกหนี้เป็นอย่างมากแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบคะดิฉันขอยกกรณีตัวอย่างนะคะสมมติว่าเรากู้ซื้อบ้านมา5ล้านบาทผ่อนมาแล้ว20ปีนะคะ240งวดผ่อนมาผ่อนหมายความว่าต้องผ่อน20ปีแต่ตอนนี้มาผิดนัดในงวดที่25นะคะเงินต้นที่เหลือ4ล้าน7แสน70,000บาทนะคะผิดนัดงวดที่25นะคะเจ้าหนี้สามารถที่จะคิดดอกเบี้ยที่ 4.7 ล้านบาทและในความเป็นจริงนั้นเราควรจะคิดดอกเบี้ยที่เฉพาะเงินต้นที่ผิดนัดในงวดนั้นๆซึ่งในกรณีนี้เงินต้นในงวดนั้นเนี่ยเพียงแค่ 10,000 บาทดังนั้นภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต่างกันมากนะคะจากหลักหมื่นในกรณีเดิมในกรณีใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยเท่านั้นเองที่ผ่านมานะคะมีลูกหนี้จำนวนมากที่ต้องแบกรับภาระที่ไม่เป็นธรรมนี้ต้องมีลูกหนี้กี่รายที่ด้วยความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้งเนี่ยต้องกลับมาต้องรับหนี้ก้อนใหญ่ภาระดอกเบี้ยพอกพูนต้องมีลูกหนี้กี่รายที่ต้องกลายมาเป็นหนี้เสียทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะขาดส่งเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่มันสูงเกินไปแถมยังถูกคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่เหลือทั้งก้อนแทนที่จะคิดเฉพาะงวดที่ขาดส่งจนสุดท้ายก็ผ่อนต่อไม่ไหวค่ะเพราะภาระดอกเบี้ยจากการผิดนัดนี่เองนี่ยังไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขในกฎหมายฉบับนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ส่งค่างวดโดยมีดอกเบี้ยค้างอยู่ในงวดที่ผ่านมาจากการผ่อนแล้วก็ผิดนัดชำระในงวดต่อก่อนหน้านะคะค่างวดเนี่ยในแต่ละครั้งที่ส่งจะถูกนำไปตัดดอกเบี้ยก่อนนะคะแต่ด้วยความที่ดอกเบี้ยมันบานเพราะว่าผิดนัดก่อนหน้าเนี่ยพอยิ่งส่งก็ยิ่งตัดแต่ดอกไม่ถึงเงินต้นสักทีจนสุดท้ายก็ทำให้ลูกหนี้บางรายเนี่ยก็ถอดใจค่ะเริ่มท้อนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะส่งต่ออีกต่อไปแล้วก็กลายเป็นหนี้เสียในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่ฉันอยากฝากถึงลูกหนี้ทุกคนที่กำลังฟังดิฉันอยู่ตอนนี้ว่าก็อย่าเพิ่งสับสนเพราะว่ามันยังมีอีกหลายกรณีที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับใช้ของประมวลแพ่งและพาณิชย์นี้นะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะ
ในกรณีที่มีการทำสัญญากันไว้แล้วแล้วก็ตกลงอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระกันล่วงหน้าแล้วนะคะก็จะไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าตามการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้และยังสามารถที่จะเรียกเก็บดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 15% ตามพรบ.ห้ามเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งอันนี้ฉันคิดว่าก็ควรจะต้องมีการพิจารณาปรับลดกันหรือไม่นะคะในสถานการณ์ดอกเบี้ยที่มันลดต่ำลงในเหมือนในปัจจุบันนี้ในกรณีที่2ค่ะถ้ากฎหมายกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดไว้โดยเฉพาะแล้วกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้ก็จะไม่บังคับใช้เช่นเดียวกันเช่นกรณีมาตรา8พรบ.คุ้มครองแรงงานนะคะกำหนดให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ลูกจ้างในอัตราร้อยละ15ต่อปีอีกกรณีนึงค่ะมาตรา44พระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาคิดดอกเบี้ยผิดนัดไม่เกินร้อยละ18ต่อปีฟังไม่ผิดค่ะร้อยละ18ต่อปีนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าตามประมวลแพ่งและพาณิชย์นี้ด้วยซ้ำไปประเด็นที่3ค่ะดอกเบี้ยของสถาบันการเงินค่ะสถาบันการเงินนั้นสามารถที่จะเรียกเก็บดอกเบี้ยได้มากกว่าอัตรา 15% ตามพรบ.ห้ามเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราอยู่แล้วนะคะตามพรบ.ดอกเบี้ยให้กู้ยืมเงินของสถาบันการเงินดังนั้นค่ะถ้าท่านเป็นลูกหนี้ธนาคารนะคะต้องบอกว่ามันไม่ได้ใช้บังคับแบบเดียวกันนะคะสำหรับธนาคารพาณิชย์ก็จะมีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระสามารถบวกเพิ่มได้อีก 3% เดี๋ยวฉันจะเล่าต่อแต่ที่ฉันยังสงสัยนะคะว่าตกลงมันบังคับใช้หรือไม่บังคับใช้อีก2กรณีก็คือกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์มีกฎหมายเฉพาะหรือไม่และในกรณีของบริษัทเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถูกบังคับใช้ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์นี้หรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกหนี้บริษัทเหล่านี้เป็นอย่างมากที่ถูกเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระแบบตามอำเภอใจบางราย 20% บางราย 22% บางราย 36% ไม่ได้มีการกำกับดูแลไม่ได้มีการวางมาตรฐานกลางนอกจากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระแล้วก็ยังมีพวกค่าธรรมเนียมต่างๆค่าทวงถามหนี้หรือแม้แต่ค่าบริการที่ดิฉันไปเจอมาก็คือว่ามีผู้ประกอบการบางรายที่ภูเก็ตต้องเจอค่างวด 6,900 บาทแต่มีค่าเรียกเก็บอื่นๆค่าทวงถามหนี้ค่าดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมค่าบริการอื่นๆรวมแล้วอีก 7,000 บาทค่างวด 6,000 แต่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก 7,000 บาทแบบนี้มันไม่เป็นมีความเป็นธรรมและไม่มีมาตรฐานกลางที่จะช่วยให้ความเป็นธรรมกับลูกหนี้ได้ขอสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการคิดเบี้ยปรับของกยศ.นะคะในกรณีที่ไม่เกิน1ปีคิดเบี้ยปรับถึง 12% ของเงินต้นที่ค้างชำระด้วยไม่ได้คิดที่เงินงวดที่ผิดนัดชำระถ้าเกิน1ปีเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นไปเป็น 18% แล้วก็คิดบนเงินต้นค้างชำระด้วยนะคะใช้เข้าใจแล้วว่าตอนนี้ประมวลแพ่งและพาณิชย์ไม่ครอบคลุมไปถึงกยศ.แน่ๆแต่ก็อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีฝากผ่านท่านประธานไปนะคะว่าให้ช่วยแก้ไขในประเด็นนี้ด้วยขอหน้าถัดไปค่ะค่ะอย่างที่ดิฉันบอกนะคะธนาคารพาณิชย์ไม่ได้อยู่ภายใต้กำกับนี้และไม่ใช่เพียงแค่ธนาคารพาณิชย์ยังรวมถึงธุรกิจทางการเงินบริการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อธุรกิจให้เช่าแบบลีสซิ่งบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆที่อยู่ภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยขอสไลด์ถัดไปค่ะสำหรับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะส่วนเพิ่มเนี่ยจะไม่เกิน 3% นะคะไม่ใช่ 2% แบบในประมวลแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นถ้าลูกหนี้จะใช้จุดอ้างอิงจากประมวลแพ่งและพาณิชย์ก็ต้องดูให้ดีว่าท่านเองนั้นเป็นลูกหนี้ของเจ้าหนี้รายใดและเข้ากฎหมายแบบใดด้วยนะคะเนี่ยค่ะเดิมที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระสูงมากนะคะทั้ง 15% ก็มี 18% ก็มี 22% ก็มีดังนั้นเนี่ยการที่มีการแก้ไขประมวลแพ่งและพาณิชย์นี้ดิฉันคิดว่าดีมันจะเป็นจุดอ้างอิงให้ลูกหนี้สามารถที่จะอ้างถึงได้ในกรณีที่ต้องเซ็นสัญญาใหม่กับเจ้าหนี้รายใหม่นะคะสุดท้ายค่ะหน้าต่อไปค่ะ
แต่ก็ยังพอมีข่าวดีจากธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างก็คือสำหรับลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินภายใต้กำกับมันจะมีเรื่องของการตัดชำระหนี้แบบใหม่ซึ่งสำหรับประมวลแพ่งและพาณิชย์ที่เรามีการแก้ไขในครั้งนี้ก็ยังไม่ครอบคลุมนะคะที่ดิฉันคิดว่าเจ้าหนี้รายอื่นๆก็ควรจะนำมาใช้เป็นแบบอย่างด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกยศ.บริษัทไฟแนนซ์เช่าซื้อต่างๆหรือว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ก็คือการตัดชำระโดยตัดเฉพาะดอกเบี้ยที่ค้างชำระงวดที่เก่าที่สุดก่อนที่ผ่านมาถ้าเราส่งเงินต้นส่งค่างวดนะคะจะถูกนำไปคิดไปตัดค่าธรรมเนียมในงวดที่มีการค้างชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาตัดเงินต้นนะคะทั้งค่าธรรมเนียมทั้งดอกเบี้ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ลูกหนี้ท้อเพราะว่ายิ่งส่งเนี่ยส่งเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงต้นสักทีต้นไม่ลดเลยแล้วกรณีนี้เนี่ยดิฉันได้ยินมาจากข้อร้องเรียนของลูกหนี้กยศ.มากนะคะเพราะว่ากยศ.เนี่ยก็ไม่ได้ใช้วิธีนี้ค้างชำระแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็ทำให้ลูกหนี้ก็เกิดความท้อแท้ที่จะส่งต่อเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงมากเหลือเกินนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศใหม่ว่าในการส่งค่างวดในแต่ละงวดให้ไปตัดค่าธรรมเนียมงวดที่เก่าที่สุดตัดดอกเบี้ยงวดที่เก่าที่สุดก่อนแล้วไปตัดเงินต้นเลยก็จะมีความเป็นธรรมกับลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้มีกำลังใจที่จะส่งหนี้ต่อนะคะแล้วก็ลดการเป็นหนี้เสียลดจำนวนคดีที่จะเกิดขึ้นในศาลเพราะว่าอย่างที่ท่านบอกนะคะในแต่ละปีคดีผู้บริโภคเข้าฟ้องร้องในศาลแพ่งเนี่ยมีจำนวนประมาณ3ล้านนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้สินเชื่อทั้งนั้นเลยที่เป็นคดีสินเชื่อทั้งนั้นด้วยนะคะฉะนั้นก็ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนะคะตรงนี้เป็นหน้าที่ของทางรัฐโดยตรงไม่ว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้กำกับเจ้าหนี้รายใดนะคะก็ขอให้เป็นผู้ที่อำนวยความเป็นธรรมให้กับลูกหนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ